เป็นถนนคนเดินวัวลายจัดวันเสาร์ทุกวันเสาร์ตอนนี้เป็นเดือนวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563ข้าวโพดเลยอยากกินไหมข้าวโพดของคุณข้าวโพดอันนี้คนละครึ่งมีคนละครึ่งด้วยนะเนี่ยมีเสื้อคนละครึ่งสองตัวคนละไอ้ตัวเท่าไหร่น้อยเสื้อเป็นเมืองเซรามิกตรงเท้าเขาเสื้อคนเมืองใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วนี่18ข้างบนนู้นสีน้ำเงินก็180
ถนนคนเดินวัวลายนี่จะเป็นเส้นทางเครื่องระยะสั้นเออแล้วก็
ไอ้โรงแรมตูลูอะไรอ่ะเอาละผมเซเว่นแล้วอ่ะผมอยู่เซเว่นแล้วอ่ะจะไลฟ์สดให้ชมจังเลยแต่กลัวไม่มีคนชมไว้โอกาสหน้าถ้าอยากจะชมถนนคนเดินท่าแพวาลายก็ช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะคะจะได้ไลค์สดให้ชมไฟแดงเลยจะสุดเรียกสุดแล้วเรียกไฟแดงนี่ก็จะเป็นแล้วอย่างเป็นสุดทางของที่ประตูเชียงใหม่เป็นด้านทิศเหนือของถนนคนเดินอ๋อไม่ใช่ลูกไปอีกแยกหน้าเนี่ยอันนี้ว่าถึงศาลเป็นแยกที่มีหัวเป็นวัดหุ่นสามเป็นสามแยกสู่ถนนก็ไปแยกหน้าแยกไฟแดงตลาดประตูเชียงใหม่
ไฟแดงส่วนอาหารก็เซ็นเตอร์เล็กๆข้าวปลาลายค่ะแต่สุดาค่ะสวัสดีค่ะข้าวปลาลายจ้าถ้าคนมันถ้าปกติจะเยอะนะอันนี้มันไม่ปกติปกตินี่ไม่มีจะเดินใช่ยังไม่ยังไม่หาที่จะไปเดินก็นานเหมือนกันนะเนี่ยได้โลอยู่นะเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มเดินตรงทิศใต้ตรงทิพเนตรนะเริ่มทางทิศใต้ทิพเนตรทางเดินมาจนนี่เป็นฟิสิกส์พูดกันเลยมาถึงสี่แยกไฟแดงตลาดประตูเชียงใหม่ก็เป็นทางทิศเหนือห่วงหน้าหน้าโอ้เยอะเลยนะเดี๋ยวไปใหม่ผู้จะกินที่นี่หรือจะกินที่กาดมณี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 ดีกว่าเนาะกาดมณีกินปลาเผาเดี๋ยวพาไปกินปลาเผากันที่กาดมณีอร่อยนี่ลานฟู้ดเซ็นเตอร์มีลานกินอาหารหลายจุดเหมือนกันเราเดินมาเกือบ20นาทีแล้วนะ19 29 19ครึ่งรู้จักกี่กิโลถนนคนเดินวัวลายต้องไปดูที่ Google หน่อยมีคนละครึ่งไปจนสุดไหมลูกสุดทางเดี๋ยวภาพเราจะนั่นนะคือการขึ้นเยอะสุดท้ายขึ้นท่านท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนเดินบ้านเราวันนี้นะเจ้าทางศูนย์ประสานงานขอความร่วมมือช่วยใส่หน้ากากเป็นนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้โควิดกำลังระบาดในเชียงใหม่ท่านเองจะเห็นในข่าวแล้วนะเจ้าถ้าคนไหนมีบะหมี่ก็ช่วยรีบหาซื้อถ้าซื้อบ่ได้เขาเสียใจที่จะต้องเชิญคุณออกมาจากนอกพื้นที่เพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อทุกคนที่มาเที่ยวสนามกุ้งเรือของเราด้วยเจ้าตัวทางพ่อค้าแม่ค้าก็เกิดขาดรายได้ท่าทางหลังต้นสร้างที่ดินตลาดของเราแล้วเจ้าประชาชนเจ้าแม่เจ้าขอความรู้ใจใจนอนกลางคืนทุกคนที่มาเที่ยวสนามกุ้งเรือเราเชื่อใจนะคนละครึ่งเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านและของพวกเราติดแล้วก็มีอยู่อ่ะไหมขอความกรุณาใส่หน้ากากเดี๋ยวจะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าในเชียงใหม่มีโควิดระบาดนะเจ้าขอบคุณเจ้าแต่เพื่อนเพื่อนก่อนจะไปเรียนคุยเก็บเอาเรื่องที่คือทุกทุกเยี่ยมนะทุกเยี่ยมแค่เด็กที่คุยคลายสบายทุกมาคุยคุยเอาเรื่องที่คือ
สิบคนแล้วคือเยอะเลยนะจะมีต่างชาติกี่คนเนี่ยค่ะที่ฟังภาษาอังกฤษดีนะมันไม่เอะอะดีชมก็เริ่มก็พอสมควรก็มีคนมาเริ่มมีมาเดี๋ยวไปดูหมวกมันหน่อยนะน่าจะใส่ไว้ใส่นอนมันจะหนาวมากไหมเนี่ยปีนี้เชียงใหม่ตรงทางเข้าเริ่มเป็นหินตรงทิศเหนือตลาดประตูเชียงใหม่อ่ะสี่แยกไฟแดงนะคะก็มีนักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวชมแอร์อัพพอสมควรก็สิบคนละครึ่งชวนมาเที่ยวได้กันค่ะที่สามถึงแล้วลูกถึงตรงนี้ก็จะเป็นขวัญฟอร์มออฟฟิศเลือกไฟแดงที่แสดงในตลาดประตูเชียงใหม่ทิศเหนือของถนนคนเดินวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ใช้เวลาเดินอยู่เกือบ24นาทีอยู่ตรงนี้ทางเข้าทางเข้าด้านทิศเหนือตลาดประตูเชียงใหม่แล้วก็เดินกลับไปก็ไปทางเข้าด้านทิศใต้ตลาดทิพย์เมษใช้เวลา24นาทีขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปดีๆก่อนใครค่ะถ้าอย่าลืมถ้าอยากให้กำลังใจให้ไลค์กดให้ชมตามสถานที่ท่องเที่ยวถนนคนเดินต่างๆของในจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้คอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะถ้ามีเดี๋ยวกลัวไลฟ์ไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนมาเข้าชมไลฟ์สดคลิปนี้ขอยุติก่อนนะคะสวัสดีค่ะใส่ต่อไปค่ะ